สามตัวโผล่ชัดคอหวยแห่ขอเลขเด็ดไอ้ส้มฉุนหลังจังหวัดชัยนาทคลายล็อกวัดตรวจเข้มโควิดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวัดทรงเสวยได้เปิดแล้วนะคะหลังจากจังหวัดชัยนาทประกาศคลายล็อกนะคะประชาชนเดินทางไปขอโชคขอลาบไอ้ส้มฉุนกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลังจากที่วัดทรงเสวยซึ่งอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปขอโชคขอลาบไอ้ส้มฉุนได้แล้วนะคะหลังจากจังหวัดชัยนาทได้คลายล็อกมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ก่อนหน้านี้มีการปิดไม่ให้เข้าไปขอโชคขอลาบนะคะเมื่อวัดทรงเสวยเปิดให้ประชาชนเข้าไปขอโชคขอลาบไอ้ส้มฉุนได้บรรยากาศภายในวัดคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นนะคะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดเพื่อทําบุญกันอย่างคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะศาลาหลวงปู่ย้อยนะคะที่ตั้งรูปปั้นของไอ้ส้มฉุนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของวัดทรงเสวยนะคะมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักเลยนะคะบางคนนำน้ำแดงของเล่นหนังสติ๊กซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของโปรดปรานของไอ้ส้มฉุนมาถวายนะคะก่อนที่จะเข้าไปกระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุนนะคะบอกกล่าวขอโชคขอลาภขอในสิ่งที่ตนเองต้องการนะคะจากนั้นนะคะบางคนก็ไปเสี่ยงเซียมซีนะคะเพื่อหาตัวเลขนะคะบางรายก็ไปจุดธูปขอโชคไอ้ส้มฉุนนะคะนี่เลยนะคะในที่สุดเขาก็เห็นเลขโผล่ขึ้นมาจริงๆนะคะนี่เลยนะคะเลขที่โผล่ขึ้นมาก็คือ989นะคะ989นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะไอ้ส้มฉุนนี่นะคะสร้างปรากฏการณ์ให้ผู้คนถูกหวยรวยเบอร์มาติดกัน30กว่างวดแล้วนะคะทําให้ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของบรรดาชอบคนชอบล้นบรรดานักเสี่ยงโชคนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปก็ไปได้นะคะตอนนี้ที่วัดทรงเสวยเขาเปิดแล้วนะคะก็ไปขอโชคขอลาบไอ้ส้มฉุนได้นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะ